ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเพลงทานตะวันของฟุตบาทแฟมิลี่ค่ะสร้างชีวิตบทประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะแล้วก็ถือเป็นวรรณกรรมชิ้นสุดท้ายในชีวิตของท่านด้วยค่ะเป็นหนึ่งในหนังสือดีอีกหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านค่ะนอกเหนือจากเรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามตื่นเต้นยังมีข้อคิดมีความรู้นะคะตอนที่แล้วเรไรเขียนจดหมายถึงสุธีอวยพรให้เขามีชีวิตแต่งงานที่ดีมีความสุขและขณะเดียวกันผู้เขียนคือหลวงวิจิตรวาทการก็ได้สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของหญิงและชายว่าหญิงและชายในการครองคู่อยู่ด้วยกันนั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของอีกฝ่ายพอสมควรในส่วนที่เป็นความรู้ความเข้าใจและทัศนคติซึ่งก็เป็นทัศนคติของผู้เขียนนะคะที่ใส่มาในจดหมายของเรไรนั้นคุณผู้ฟังฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็สุดแท้แต่ความเห็นนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมรับว่าถ้าในเรื่องของเหตุผลและหลักวิชาการผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายแต่ขณะเดียวกันผู้หญิงก็มีบางสิ่งซึ่งผู้ชายไม่มีบางสิ่งซึ่งไม่สามารถจะอธิบายได้ด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาซึ่งผู้เขียนเรียกว่าลางสังหรณ์เรไรได้บอกกับสุธีว่าบางครั้งถ้าภรรยาทักท้วงภรรยาคัดค้านแล้วไม่สามารถจะบอกเหตุผลได้ขอให้เธอจงฟังเสียงภรรยาแล้วก็ไปไตร่ตรองให้ดีเพราะผู้หญิงนั้นมักจะมีลางสังหรณ์มักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถจะบอกได้ด้วยเหตุและผลนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงมากด้วยนะก็เป็นจดหมายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีนะคะในความเป็นจริงดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่จะทำได้เช่นเรรายในการส่งคนที่ตัวเองรักไปแต่งงานกับคนอื่นและแถมยังมีจดหมายอวยพรจดหมายให้คำแนะนำขอให้เพื่อนเนี่ยซึ่งจริงๆก็คือคนที่ตัวเองรักก็แหละประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตแต่งงานกับผู้หญิงอื่นไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในความเป็นจริงเนี่ยจะมีสักกี่คนกันเอาเป็นว่ามีตรงนี้หนึ่งคนนะคะคือเรไรในสร้างชีวิตวันนี้มาฟังกันต่อกับตอนที่10ค่ะตอนที่10กับตอนที่ชื่อว่าเรไรลองสู้นั่นก็คือเรไรตั้งใจว่าเมื่อสุธีแต่งงานแต่งการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกไปจากชีวิตเธอแล้วนะคะเธอก็จะเดินทางลงใต้กลับบ้านเกิดเพื่อที่จะไปสู้ความอยุติธรรมที่เศรษฐีหรือว่าอดีตสามีของเธอเนี่ยประกาศตามหาเธอตามล่าเธอโดยให้เหตุผลว่าเธอได้นำของมีค่าบางอย่างติดตัวไปด้วยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปสู้กับเรไรกันเลยค่ะกับเรไรลองสู้ตอนที่10สร้างชีวิตค่ะฝ่ายเศรษฐีเมืองใต้ก็ไม่ได้ลดละความพยายามในการที่จะเอาตัวเรไรกลับคืนมาให้ได้นะคะเพราะถึงแม้จะได้สอบสวนและพินิจพิเคราะห์รูปคดีสักเพียงใดก็มองไม่เห็นว่าบุคคลที่อุกอาจขโมยเอกสารสำคัญจากตู้เซฟนั้นจะเป็นคนอื่นนอกจากเรไรและทั้งที่ก็มองไม่เห็นเดาไม่ถูกว่าเรไรขโมยไปได้อย่างไรเพราะเรไรไม่รู้จักรหัสไม่มีกุญแจแต่การที่สงสัยเรไรก็เพราะเรไรนั้นเป็นคนที่มีโอกาสเข้าใกล้ตู้เซฟมากกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่ามีเอกสารสำคัญอยู่ในเซฟนั้นแต่โดยที่เป็นเพียงความสงสัยหากไม่มีหลักฐานไม่มีรอยพิรุธอันหนึ่งอันใดทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจึงไม่ยอมช่วยเหลือเศรษฐีในการตามหาตัวเรไรไม่ว่าเศรษฐีจะยืนยันสักขนาดไหนว่าเรไร
ขโมยเอกสารของเขาไปก็ตามมันขโมยของผมไปจริงๆนะครับมันทำผมเสียหายหลายแสนบาทคุณมีอะไรแสดงบ้างไหมล่ะว่าของคุณหายและคุณได้รับความเสียหายอย่างที่ว่าเอกสารสำคัญมันต้องกลับคืนไปเข้ามือเจ้าของเดิมหมดแล้วคุณมีอะไรบ้างล่ะที่จะพิสูจน์ว่าเอกสารเหล่านั้นแต่เดิมมันอยู่ในตู้เซฟของคุณแล้วมันออกจากตู้เซฟของคุณไปถึงมือเจ้าของเดิมลองไปค้นบ้านคนสัก34คนดูสิครับแล้วกันอยู่ดีๆคุณจะให้ไปค้นบ้านราษฎร34คน34ครอบครัวพวกนั้นเข้ามาทำอะไรให้คุณเจ้าหน้าที่จะถือสิทธิ์อะไรเข้าไปค้นบ้านเขาก็ถ้าไปค้นเข้าก็จะพบโฉนดตราจองอ๋อก็พบอยู่แล้วเราอาจจะพบคน34คน34ครอบครัวมีโฉนดตราจองของเขาอยู่ในบ้านของเขาแล้วเราจะทำอะไรเขาได้ก็ลองค้นให้ทั่วบ้านอาจจะพบสัญญากู้ได้บ้างสัญญากู้ที่จะเป็นพยานว่าคนพวกนั้นเป็นหนี้ผมแต่ก่อนที่จะไปค้นคุณจะต้องมีอะไรมาแสดงให้ผมเห็นสักนิดนึงว่าคนเหล่านั้นเป็นลูกหนี้คุณไอการที่จะเข้าไปค้นบ้านใครแล้วบอกเขาว่าคุณเป็นลูกหนี้ฉันเอกสารกู้หนี้ถูกขโมยกลับเข้ามาอยู่ในบ้านคุณก็เลยต้องขอค้นบ้านทำแบบนี้ทำไม่ได้ถ้าคุณมีหลักฐานอะไรสักนิดนึงว่าคนเหล่านั้นเป็นหนี้คุณจริงผมก็จะลองพิจารณาดูว่าจะมีทางทำได้หรือเปล่าก็หลักฐานมันหายไปหมดแล้วผมจะเอาอะไรมาแสดงได้ล่ะครับเพียงแต่จดหมายติดต่อก็เอาอย่างเช่นจดหมายขอผัดใช้หนี้มีบ้างไหมล่ะเศรษฐีอึ้งคือพวกลูกหนี้ของผมไม่เคยผัดหนี้โดยจดหมายครับเขามาขอผัดด้วยตัวเองเสมอแต่ผมมีสำเนาจดหมายทวงหนี้ถ้าเราสามารถจะใช้สำเนาจดหมายทวงหนี้เป็นหลักฐานได้ก็จะเกิดการฟ้องร้องเรื่องหนี้สินกันทั่วบ้านทั่วเมืองคุณเองก็อาจจะถูกใครฟ้องว่าเป็นหนี้เขาอยู่สัก5หรือ6ล้านแต่คนอย่างผมไม่เคยเป็นหนี้ใครไม่เคยกู้เงินใครแต่ถ้ามีคนสัก100คนเขาเกิดมีหนังสือทวงหนี้ขึ้นมาในหนังสือนั้นบอกว่าคุณเป็นหนี้เขาคุณจะว่ายังไงผมก็จะว่ามันทำปลอมขึ้นน่ะสิเรื่องก็จะเป็นอย่างเดียวกันถ้าคุณเอาสำเนาหนังสือทวงหนี้ขึ้นมาแสดงผู้ที่มีชื่อในหนังสือทวงหนี้ก็จะบอกว่าคุณทำปลอมขึ้นเองเศรษฐีก็เถียงอีกว่าแต่ความจริงมันกู้เงินของผมไปมันเอาที่ไร่ที่นามาจำนองความจริงย่อมหนีความจริงไม่พ้นอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ทำพิธีจำนองให้มันถูกต้องตามกฎหมายผมไม่เคยต้องทำอย่างนั้นผมเคยใช้วิธีของผมเรียบร้อยตลอดมาเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าถ้าความจริงเป็นอย่างนั้นก็ขอให้คุณได้รับบทเรียนเอาไว้สักครั้งหนึ่งว่าการเลี่ยงจดหมายการเลี่ยงค่าธรรมเนียมมันให้ผลแก่คุณอย่างไรผมเชื่อด้วยว่าถ้ามีหนังสือกู้กันจริงหนังสือกู้นั้นก็ไม่ได้ปิดอากรสแตมป์และผมก็อยากได้มาสักฉบับหนึ่งเหมือนกันเผื่อว่าบางทีจะมีโอกาสฟ้องใครฐานทำผิดกฎหมายรัษฎากรได้บ้างประมาณว่ายิ่งพูดมากก็ยิ่งเข้าเนื้อยิ่งจะเกิดผลร้ายแก่ตัวเศรษฐีมากยิ่งขึ้นแต่เศรษฐีก็ยังคงยืนยันว่าแต่นางเรไรมันขโมยของผมแม้แต่จะแสดงให้เป็นที่น่าเชื่อว่าของของคุณหายไปจริงคุณยังแสดงไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมาแสดงให้เป็นที่สงสัยว่าสตรีผู้นั้นขโมยของของคุณไปมันหายหน้าไปหลายเดือนแล้วยังไม่กลับเขาหนีคุณไปเหรอเปล่าผมใช้มันไปแต่มันหายไปเกินกำหนดอย่างนี้ก็เท่ากับมันหนีคุณกำหนดให้เขาไปนานเท่าไหร่ไม่ได้กำหนดไปแน่แล้วคุณจะว่าเขาหายไปเกินกำหนดยังไงได้สตรีผู้นั้นเป็นอะไรกับคุณมันเป็นเมียผมถ้าเขาเป็นภรรยาคุณถึงเขาจะขโมยไปจริงๆคุณก็ทำอะไรเขาไม่ได้แต่มันไม่ใช่เมียจริงไม่ได้จดทะเบียนเป็นแต่เพียงเมียเล็กๆน้อยๆ อย่างที่ผมมีอยู่ในบ้านหลายคนแล้วคุณไปได้เขามาอย่างไรก็พ่อแม่มันเป็นหนี้ผมมันยอมมาเป็นเมียผมเพื่อให้ผมยกหนี้ให้กับพ่อแม่ของมัน
จ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ประหลาดที่ผู้หญิงคนนั้นจะฉวยโอกาสหนีออกจากบ้านของคุณแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนพอใจจะอยู่ในฐานะเมียเล็กเมียน้อยนอกจากว่าจะไปทางไหนไม่รอดถ้าไปรอดเขาก็ต้องไปจะไปถือเอาเป็นข้อสงสัยข้อพิรุธอะไรได้แต่ผมเลี้ยงมันดีมากคุณจะเลี้ยงเขาดีสักเท่าไหร่เขาก็ไม่อยากอยู่กับคุณเพราะว่าเขาไม่ได้รักคุณแต่นางคนนี้มันรักผมเอาถ้าคุณเชื่อใจว่าเขารักคุณแล้วทำไมคุณไปสงสัยว่าเขาขโมยของคุณเศรษฐีก็จนมุมเป็นอันว่าการพูดกับเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวแต่เศรษฐีไม่ละความพยายามค่ะประกาศเพิ่มเงินรางวัลหาตัวเรไรจาก 10,000 บาทขึ้นมาเป็น 20,000 บาทและประกาศให้แพร่หลายยิ่งขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งเมียหลวงก็บอกว่าเมื่อไม่มีทางจะฟ้องร้องเขาได้จะไปเสียเงินหาตัวเข้ามาทำไมกันอีกเอามันมาเชือดเนื้อเล่นลองให้รู้สิว่ามันอยู่ที่ไหนฉันจะลากตัวเข้าป่าเชือดเนื้อมันออกเป็นชิ้นๆเศรษฐีนี่รักมากก็แค้นมากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเศรษฐีเนี่ยรักแล้วก็หลงเลไรแบบสุดๆเลยทีเดียวทุกอย่างก็มีสองด้านของเหรียญนะคะรักมากก็แค้นมากเศรษฐีก็ไปสืบได้ความว่าไร่นาเดิมของพ่อแม่เรไรนั้นอยู่ในความดูแลของผู้มีหลักฐานคนหนึ่งคือคนที่อยู่อาศัยในเมืองนี้เองแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ความอุปการะช่วยเหลือแก่เรไรตลอดมาเศรษฐีอุตส่าห์ไปที่บ้านหลังนั้นขอพบนายสมพรเจ้าของบ้านจริงๆก็เป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้คุ้นเคยสนิทสนมกันพอไปถึงเศรษฐีก็ไปถามนายสมพรว่าผมได้ทราบว่าคุณเป็นผู้ดูแลที่นาของพ่อแม่เรไรนายสมพรก็ตอบว่าถูกแล้วเขาฝากให้ผมช่วยดูแลผมก็ช่วยดูแลให้เขาให้คนเช่าทำหรือใช่ให้คนเช่าทำแล้วส่งเงินค่าเช่าไปให้พ่อแม่เรไรใช่ไหมนายสมพรตอบว่าไม่เคยส่งไปเพราะไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอ้าวแล้วคุณทำยังไงกับเงินที่เก็บได้ผมก็ฝากออมสินเอาไว้ได้ดอกเบี้ยบ้างถ้าเขาต้องการเมื่อไหร่ก็ให้เขามารับไปผมสงสัยว่าจะไม่เป็นจริงเศรษฐีไม่เชื่อนะคะนายสมพรก็เลยบอกว่าถ้าคุณไม่คิดว่าจะได้ฟังความจริงจากผมแล้วคุณมาถามผมทำไมคุณจะต้องรู้แน่ๆว่าพ่อแม่ของนางเรไรอยู่ที่ไหนรวมทั้งตัวนางเรไรด้วยถึงผมจะรู้ผมก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกคุณแต่ผมประกาศให้รางวัลเอาไว้ถึง 20,000 บาทคือ 20,000 บาทในยุคนั้นเนี่ยนะคะที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเงินที่สูงมากทีเดียวล่ะคุณคิดว่าผมอยากได้เงิน 20,000 บาทของคุณยังงั้นเหรอแต่ถ้าคุณบอกได้ว่ามันอยู่ที่ไหนผมก็จะสมนาคุณเสียใจผมบอกไม่ได้แต่คุณรู้ใช่ไหมเอาเถอะรู้หรือไม่รู้มันก็เรื่องของผมผมตอบคำถามของคุณมามากแล้วผมจะไม่ตอบอะไรแปลว่าคุณต้องการจะเป็นศัตรูกับผมอย่างนั้นหรือผมไม่ต้องการเป็นศัตรูกับใครผมอยู่ของผมดีๆคุณก็เข้ามาในบ้านของผมแล้วก็มาพูดเป็นทำนองดูหมิ่นผมถ้าคุณต้องการมิตรภาพผมก็ยินดีจะเป็นมิตรกับคุณแต่ถ้าคุณต้องการจะเป็นศัตรูก็ตามใจคุณคำพูดของนายสมพรทำให้เศรษฐีโกรธเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรนะคะไม่เคยมีใครกล้าพูดกับเศรษฐีแบบนี้อันที่จริงเศรษฐีก็ควรจะรู้ตัวว่าวาสนาบารมีของท่านในเวลานี้ลดน้อยลงไปเป็นอันมากไม่มีใครยอมรับความผูกมัดให้ขูดเลือดเหมือนแต่ก่อนชาวไร่ชาวนาที่ได้โฉนดตราจองของตัวกลับคืนมาและแน่ใจว่าหนี้สินได้หายไปแล้วโดยที่เศรษฐีไม่มีทางจะฟ้องร้องได้ก็พยายามตั้งต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่จะไม่ก่อหนี้ก่อสินขึ้นมาอีกส่วนคนอื่นๆนอกจาก34คนนั้นก็ไม่มีใครกล้ามาขอกู้เงินเศรษฐีพอแน่ใจว่าคราวนี้เศรษฐีจะต้องหาทางผูกมัดจนดิ้นไม่หลุดแล้วก็คงจะขูดเลือดขูดเนื้อหนักยิ่งกว่าที่ผ่านมาเมื่อไม่มีลูกหนี้ก็ไม่มีใครอยู่ใต้อิทธิพลจึงกระทบกระเทือนไปถึงกิจการอย่างอื่นของเศรษฐีเช่นการค้าของเถื่อนก็ทำได้ลำบาก
พราะว่าไม่รู้จะใช้ใครไปทำไม่มีลูกหนี้ให้ใช้การแผ่วาสนาบารมีด้วยประทุษกรรมต่างๆก็ยากเช่นกันแต่ถึงกระนั้นเศรษฐีก็ยังมีความหวังอยู่เสมอว่าจะสามารถทุ่มเทเงินทองตามล่าหาตัวเรไรมาเชือดเนื้อเล่นให้ได้แค้นมากข่าวของเรไรไม่รู้จักหมดทั้งเมืองเหนือเมืองใต้เศรษฐีประกาศเพิ่มรางวัลจาก 10,000 เป็น 20,000 ยิ่งเร้าความสนใจมากขึ้นว่าเรไรมีความสำคัญอย่างไรเงิน 20,000 เป็นจำนวนเงินเพียงพอที่จะจูงใจคนบางคนให้ซุกซนสืบเสาะซึ่งเขาอาจจะพบตัวเรไรก็ได้และถ้าเขาพบตัวเรไรโดยเรไรไม่รู้ตัวเรไรก็อาจจะถูกทำลายเพราะถึงอย่างไรเศรษฐีก็ยังมีเงินพอที่จะจ้างคนให้ไปประกอบการร้ายได้แบบสบายๆเรไรมีความคิดคำนึงอยู่เช่นนี้และก็ตรงกับความคิดคำนึงของผู้อุปการะเรไรนั่นก็คือนายสมพรนายสมพรเขียนถึงเรไรว่าให้ระวังตัวเพราะในเมื่อเขาไม่สามารถจะจัดการเรไรในทางกฎหมายได้เขาก็อาจจะจัดการด้วยอำนาจเงินซึ่งได้ทำมาแล้วมากมายเรไรมองเห็นแน่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะมาหมกตัวหลบภัยอยู่อย่างนี้ถ้าเธอไม่กล้าสู้ก็ไม่ควรจะทำแต่เมื่อทำไปแล้วก็ต้องกล้าสู้ตอนนี้เรไรอายุ21ปีเวลาของชีวิตข้างหน้ายังมีอีกมากถ้าเธอจะต้องหมกตัวซ่อนเร้นอยู่อีกเป็นเวลาตั้ง10ปีชีวิตก็จะไม่เป็นชีวิตทางที่ดีเรไรคิดว่าน่าจะลองไปสู้กันดูสักตั้งเรไรบอกกับพ่อกับแม่ถึงความคิดนี้แต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยแน่นอนนะคะพ่อแม่เป็นห่วงลูกจะไปสู้เขายังไงยังไม่รู้หรอกแม่ตัดสินใจว่าสู้กันละกันแล้วก็คงจะพบผลทางเองทำอย่างนั้นไม่ได้นะลูกต้องรู้วิธีการไปให้แน่นอนก่อนจะเดินทางลงไปถึงใต้แล้วไปคิดเอาทีหลังนั้นน่ะเป็นไปไม่ได้อันที่จริงความคิดของเรไรมีอยู่แล้วนะคะแต่ไม่กล้าเล่าให้พ่อแม่ฟังเพราะกลัวว่าจะถูกคัดค้านด้วยความเป็นห่วงแต่การที่จะไม่บอกอะไรเลยถ้าพ่อแม่ไม่ยอมให้ไปเรไรจะขืนไปก็เป็นการไม่ดีอีกเหมือนกันเรไรจึงเล่าความคิดย่อๆให้พ่อแม่ฟังแต่ก็ไม่วายที่จะถูกค้านถูกแย้งแต่ในที่สุดเรไรก็ทำให้พ่อแม่ยินยอมอนุญาตจนได้แม่จะให้พ่อไปด้วยพ่อก็อยากจะไปด้วยแต่เรไรเห็นว่าถ้าพ่อไปด้วยก็จะยิ่งลำบากกันใหญ่ความลำบากของเรไรคือการที่ต้องทิ้งแม่เอาไว้ทางนี้คนเดียวซึ่งก็จะลำบากแก่วิธีการของเรไรที่จะไปทำในคราวนี้เรไรต้องชี้แจงเรื่องเหล่านี้แก่พ่อแม่ด้วยความยากลำบากซึ่งดูเหมือนว่างานต่อสู้ที่เรไรจะไปทำทางใต้นั้นยังง่ายกว่าการรับความยินยอมของพ่อแม่ซะอีกแต่พ่อแม่ของเรไรก็รู้นิสัยลูกสาวดีนะคะว่าใจแข็งเป็นเหล็กถ้าตัดสินใจจะทำอะไรใครก็อย่าไปขัดให้เสียเวลาสุดท้ายก็ต้องตามใจเรไรจึงต้องจากพ่อแม่ไปอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางความวิตกห่วงใยของพ่อแม่ซึ่งครั้งนี้มีมากเสียยิ่งกว่าที่เรไรจากบ้านเมื่อคราวก่อนเพราะว่าคราวก่อนนั้นเรไรจากบ้านไปเป็นเมียเศรษฐีแต่คราวนี้จะไปสู้กับเขาสู้กับเศรษฐีผู้มีอิทธิพลซึ่งดูเป็นความคิดที่เลวไหลเต็มทีเหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟแต่เมื่อเรไรอยากไปก็ต้องให้ไปเพราะพ่อแม่รู้ดีว่าการที่จะขัดขวางเรไรนั้นไม่มีประโยชน์พักสักครู่ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าตามเรไรลงใต้แล้วก็ลองดูซิว่าเรไรจะสู้กับเศรษฐีด้วยวิธีไหนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
กลับมาช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่เรไรสร้างชีวิตตอนที่10แล้วนะคะงานเขียนของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการหนึ่งในหนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่านค่ะกำลังถึงตอนตื่นเต้นนะคะเมื่อเรไรห่านกล้าจะสู้กับอำนาจมืดอำนาจอิทธิพลของคนที่ได้ชื่อว่าสามีเป็นสามีที่เธอไม่เต็มใจเป็นสามีที่ไม่ได้เกิดจากความรักเป็นสามีที่เกิดจากการเจรจาทางธุรกิจการต่อรองเป็นสามีที่ทำให้พ่อแม่ของเธอเนี่ยเสียเปรียบแล้วก็แทบจะกลายเป็นทาสในช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เรไรตัดสินใจว่าจะเผชิญหน้าจะสู้จะสู้ได้หรือไม่อย่างไรจะสู้ด้วยวิธีไหนตอนที่แล้วยังไม่ได้บอกละเอียดใช่ไหมคะว่าตกลงแล้วเนี่ยแผนการของเรไรคืออะไรแผนการที่จะไปสู้กับเศรษฐีถ้าพร้อมแล้วติดตามได้เลยค่ะสร้างชีวิตตอนที่10ช่วงที่2ค่ะเรไรออกเดินทางแล้วก็มาพักที่กรุงเทพอีกครั้งคือพ่อแม่เนี่ยอยู่ทางเหนือนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะลงใต้เนี่ยเรไรก็มาที่กรุงเทพก่อนมาพักที่บ้านนายบุญช่วงที่เคยได้รับความอุปการะให้พักอาศัยอยู่15วันเมื่อครั้งก่อนนายบุญช่วงก็ตกใจในการตัดสินของเรไรในการที่จะลงเมืองใต้ครั้งนี้แต่ก็เห็นด้วยว่าควรจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้เสร็จสิ้นกันไปเสียทีเรไรได้ชี้แจงแผนการให้แก่นายบุญช่วงเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดรอบคอบแล้วเขาก็ได้ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่เรไรหลายอย่างแล้วก็รับว่าจะไปบอกพี่ชายคือนายบุญโชติให้ช่วยเหลือเรไรบ้างตามสมควรภายหลังที่ได้ปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดนายบุญช่วงให้ความเห็นว่าเรไรยังไม่ควรจะลงไปถึงเมืองนั้นทันทีแต่ควรจะพักอยู่ที่บ้านนายบุญโชติพี่ชายใกล้สถานีใหญ่ที่ที่นายบุญโชติเนี่ยเคยเอาของมาส่งให้เรไรคือบ้านของนายบุญโชติพี่ชายนายบุญช่วงเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดของเรไรนะคะให้ไปอยู่ที่นั่นก่อนเตรียมการทุกอย่างที่นั่นให้พร้อมก่อนแล้วการที่จะเข้าเมืองก็ไม่ควรเข้าไปโดยทางรถไฟให้ใช้รถยนต์แล้วก็ให้เดินทางเวลากลางคืนเนี่ยจะดีกว่าในบุญช่วงนี้เป็นคนรอบคอบมากนะคะเรไรเห็นด้วยกับความคิดนี้เขาจึงขอให้เรไรพักอยู่ที่บ้านเขาสัก2หรือ3วันเพื่อให้เขามีเวลาส่งข่าวไปถึงพี่ชายแล้วก็ให้พี่ชายเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวต้อนรับเรไรด้วยเรไรพักอยู่ที่บ้านนั้น3วันด้วยความเกรงใจทั้งสามีและภริยาเป็นคนดีให้ความเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือเรไรด้วยความจริงใจระหว่างเวลาอยู่ในกรุงเทพเรไรไม่ได้ไปไหนเพราะเธอรู้ว่าเธอมีค่าตัวถึง 20,000 อาจจะพลาดพลั้งลงไปได้เรไรนึกถึงสุธีซึ่งเชื่อว่าในเวลานี้เขาก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่ก็ไม่ควรที่เรไรจะไปติดต่อกับเขาเพราะอาจเป็นการทำลายความผาสุกในชีวิตครอบครัวและเรไรก็ไม่ต้องการให้สุธีรู้เรื่องที่เธอจะเดินทางไปเมืองใต้ด้วยภายหลังที่พักอยู่ในกรุงเทพ 2-3 วันเรไรก็เดินทางลงใต้โดยรถไฟความตั้งใจที่มีอยู่ในครั้งแรกว่าจะไม่ขึ้นรถชั้นหนึ่งอีกต่อไปนั้นก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะการเดินทางจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนอกจากจะต้องเดินทางชั้นหนึ่งแล้วยังต้องเช่าตู้รถนอนตู้เดียวเพื่อความปลอดภัยอย่างแท้จริงด้วยการเดินทางเป็นไปโดยเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดแปลกไม่มีอะไรเป็นเรื่องลึกลับเหมือนอย่างครั้งที่เดินทางขึ้นมากรุงเทพเป็นการเดินทางที่สงบเงียบจนกระทั่งถึงสถานีที่นัดหมายกันนายบุญโชติผู้ที่เคยนำของออกมาใ
และมาแสดงบทบาทอย่างดีในครั้งโน้นได้ออกมาคอยรับด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นเดียวกันแต่เสียงพูดไม่ดังเหมือนเมื่อครั้งก่อนเป็นอันว่าเรไรตอนนี้มีผู้อุปการะขึ้นมาอีกคนหนึ่งซึ่งนายบุญโชติก็ได้ให้ที่อยู่ที่พักอย่างดีทำให้เรไรนึกละอายตัวเองในการที่ต้องเที่ยวเป็นหนี้บุญคุณใครต่อใครไปทั่วเธอได้ทราบจากนายบุญโชติอีกว่าพรุ่งนี้เช้านายสมพรผู้อุปการะซึ่งอยู่ในเมืองจะเดินทางมาพบเรไรที่บ้านนี้เพื่อปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรเรไรได้พักอยู่อย่างสบายในบ้านนั้น1คืนและรุ่งขึ้นนายสมพรก็มาหาแต่เช้ามีการปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยและค่ำนั้นเองเรไรก็ได้เดินทางเข้าไปในเมืองกับนายสมพรโดยรถยนต์ของเขานายสมพรตกลงใจที่จะใช้บ้านของเขาเป็นป้อมปราการหรือว่าเป็นฐานที่มั่นในการต่อสู้กับมหาเศรษฐีคนนั้นการพบปะกับเศรษฐีและถ้อยคำเชิงหมิ่นประมาทที่เศรษฐีได้กล่าวกับนายสมพรในวันนั้นทำให้นายสมพรตกลงใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ของเรไรแบบเต็มตัวคือแต่ก่อนเนี่ยก็ช่วยแบบลับๆแต่เนื่องจากว่าโดนดูถูกนะคะเศรษฐีก็ไม่พอใจละค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะในการที่จะช่วยเหลือแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบชัดเจนไปเลยว่าเป็นศัตรูกันนายสมพรยังได้เชิญคน2คนมาปรึกษาหารือคนหนึ่งเป็นทนายความอีกคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่นายสมพรไว้วางใจเขากากการต่างๆเรียบร้อยแล้วก็บอกเรไรให้ไปนอนโดยที่วันรุ่งขึ้นก็จะเริ่มต้นแผนการที่วางเอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นคนที่นายสมพรไว้วางใจคนนั้นก็ไปปรากฏตัวที่บ้านของท่านเศรษฐีโดยถือหนังสือพิมพ์ที่ท่านเศรษฐีประกาศให้รางวัลไปด้วยเศรษฐีเคยรู้จักคนผู้นี้แต่ไม่สนิทสนมและคนผู้นี้ก็ไม่เคยเป็นลูกหนี้ท่านประกาศให้รางวัลตามหนังสือพิมพ์นี้ใช่ไหมครับใช่ฉันประกาศเองท่านจะให้เงิน 20,000 บาทแก่คนที่สามารถจะบอกที่อยู่ของหญิงผู้นี้ได้แน่นอนใช่ไหมครับถูกต้องฉันให้ 20,000 เธอรู้เบาะแสอะไรหรือไม่ใช่แค่รู้เบาะแสนะครับแต่รู้แน่ทีเดียวว่าอยู่ที่ไหนเศรษฐีตาลุกวาวแล้วค่ะแล้วเธอสามารถจะพาคนของฉันไปพบได้ไหมพาตัวท่านเศรษฐีไปพบเองก็ได้ครับมันอยู่ในเมืองนี้หรือเออข้อนี้ผมก็ยังบอกไม่ได้แต่ผมรับรองว่าอยู่ไม่ไกลผมสามารถจะพาตัวท่านเศรษฐีไปพบได้โดยไม่ลำบากจากนั้นเศรษฐีก็ได้ซักไซ้ผู้ชายคนนี้หลายเรื่องนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรไรลงมาถึงเมืองใต้แล้วอยู่ที่ไหนคือเศรษฐีนี่อยากรู้แล้วก็อยากเจอแต่ขณะเดียวกันก็ยังระมัดระวังตัวนะคะท่านกลัวอะไรเหรอครับฉันกำลังเคราะห์ร้ายทำอะไรก็ต้องระวังตัวถูกแล้วครับระวังตัวไว้เป็นดีผมเองก็อยากระวังตัวเหมือนกันเราต่างคนต่างระวังตัวกันดีกว่าแกจะต้องระวังตัวเรื่องอะไรเรื่องรางวัลที่ท่านประกาศให้ 20,000 บาทแกกลัวว่าฉันจะไม่ให้อย่างนั้นเหรอเมื่อท่านเองต้องระวังตัวผมเองก็ต้องระวังของผมเหมือนกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและแกจะทำยังไงท่านมีทนายความใช่ไหมครับฉันมีทนายความที่ฉันเคยใช้ท่านเรียกทนายความของท่านมาผมจะไปตามทนายความของผมมา
เอาทนายความมาทำไมเอามาทำสัญญากันสิครับว่าถ้าผมพาท่านไปพบคุณเรไรได้แบบง่ายๆและท่านเองก็ปลอดภัยท่านจะต้องจ่ายให้ผมทันที 20,000 บาทแล้วถ้าแกไม่เจอล่ะหมายถึงว่าถ้าฉันไปแล้วไม่เจอเรไรแกจะทำยังไงผมก็จะจ่ายให้ท่าน 10,000 บาทแกมีเงินให้ฉันเหรอมีครับที่ดินบ้านเรือนของผมก็มีผมเอาทนายความของผมเป็นผู้ค้ำประกันก็ได้เศรษฐีเห็นเป็นเรื่องผิดปกติเพราะตามคำของคนผู้นี้ที่ว่าจะพาตัวไปพบเรไรได้ง่ายๆแล้วก็ปลอดภัยนั้นแปลว่าเรไรจะต้องอยู่ในเมืองนี้นี่เองซึ่งเศรษฐีไม่เชื่อเรไรหนีไปได้แล้วจะกลับมาที่นี่ทำไมอีกแล้วจะมาอยู่ที่ไหนแต่คนที่นำความมาบอกนี้ก็ไม่ใช่คนที่เคยมีความประพฤติเลวไหลก็มีบ้านมีครอบครัวมีทรัพย์สมบัติแล้วก็มีฐานะเป็นการสมควรที่น่าทดลองดูเพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายมักจะเกิดมีขึ้นได้บ่อยๆเศรษฐีจึงตกลงค่ะให้คนไปตามทนายความของตนและชายผู้นั้นก็ออกไปตามทนายความของตัวต่างฝ่ายต่างมีทนายความมาทำสัญญากันโดยมีข้อความว่าถ้าชายผู้นั้นสามารถนำตัวเศรษฐีไปพบเรไรโดยสะดวกและปลอดภัยเศรษฐีจะต้องจ่ายเงินให้คนผู้นั้นทันที 20,000 บาทแต่ถ้าชายผู้นั้นไม่สามารถจะให้เศรษฐีไปพบตัวเรไรโดยสะดวกและปลอดภัยได้ชายผู้นั้นจะจ่ายเงิน 10,000 บาทให้เศรษฐีโดยทนายความเป็นผู้ค้ำประกันครั้นแล้วทั้ง4คนก็พากันไปเศรษฐีได้เรียกคนในบ้านของตัวอีก2คนให้ตามไปด้วยเพราะไม่ไว้วางใจรวมความว่าไปกันถึง6คนรวมทั้งทนายความอีก2คนขึ้นรถอะไรไปเดินไปก็ได้ครับเดี๋ยวก็ถึงคราวนี้เศรษฐีนึกสะกิดใจขึ้นมาเมื่อเริ่มเดินทางไปได้สักพักก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นบ้านที่ตนเคยมาไถ่ถามและก็เกิดโต้เถียงกันเมื่อไม่นานมานี้แล้วเขาก็คาดไม่ผิดเป็นบ้านหลังนั้นนั่นเองนายสมพรเจ้าของบ้านได้ออกมาต้อนรับด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นการยิ้มเยาะซะมากกว่าเชิญเข้ามาในบ้านครับบ้านนี้ไม่มีคนผ่านไม่มีคนร้ายคุณไม่ต้องกลัวอะไรเรไรอยู่ในบ้านคุณเหรอถ้าคุณเข้าไปก็จะเห็นเศรษฐีเดินตามเจ้าของบ้านพร้อมกับทนายความทั้งสองคนด้วยหัวใจที่เต้นแรงเขาเชื่อแล้วว่าเรไรมาอยู่ที่นี่แต่เรื่องที่ไม่เข้าใจมีอย่างเดียวก็คือว่าเรไรกลับมาที่เมืองนี้ทำไมและพอขึ้นถึงห้องรับแขกเขาก็ต้องตกตะลึงทั้งที่คาดหมายอยู่แล้วว่าจะพบเรไรยืนสง่าอยู่ในห้องรับแขกดูเหมือนว่าเธอจะแกล้งแต่งตัวให้สวยเป็นพิเศษเธอยิ้มให้เขายิ้มเยาะๆเช่นเดียวกับอาการยิ้มของนายสมพรเจ้าของบ้านแต่ดวงตานั้นแข็งกร้าวอย่างที่เขาไม่เคยเห็นและดูเหมือนจะแข็งมากขึ้นเจ้าของบ้านเชิญทุกคนนั่งเก้าอี้ซึ่งจัดเอาไว้เรียบร้อยจำเรไรได้ไหมคะจำได้สิไม่ผิดตัวใช่ไหมคะไม่ผิดเรไรแน่ถ้าอย่างนั้นก็จ่ายเงิน 20,000 ไปก่อนคำกล่าวนี้ทำให้เศรษฐีเกือบเป็นลมเขามึนงงจนต้องเอามือกุมหน้าผากตัวเองผู้หญิงคนนี้ทำความเสียหายให้กับเขามากแม้แต่การที่จะมาพบกันในครั้งนี้ก็ยังต้องทำให้เขาเสียเงินอีกถึง 20,000 บาทเรไรต้องการมาพบฉันไม่ใช่เหรอมิได้ค่ะจ่ายเงิน 20,000 บาทให้แก่คนนำพบเสียก่อนแล้วจึงค่อยพูดกันแต่ฉันไม่ได้พกเงิน 20,000 บาทมาด้วยแต่ผมมีหนังสือสัญญามาท่านลงนามรับรองในสัญญาก็ได้ว่าท่านได้พบกับดิฉันแล้วและท่านต้องจ่ายเงิน 20,000 บาทให้แก่ผู้นำตามสัญญาทนายความของผู้นำก็ออกความเห็นว่าทำอย่างนั้นไ
เศรษฐีต้องเขียนข้อความและเซ็นรับรองต่อหน้าทนายความทั้งสองว่าได้พบเรไรแล้วและจะจ่ายเงินให้กับชายผู้ที่พามาตามสัญญาในทันทีที่กลับไปถึงบ้านทนายทั้งสองลงนามเป็นพยานรู้เห็นแล้วชายคนนั้นก็ออกไปเธอตั้งใจมาพบฉันไม่ใช่เหรอถูกแล้วค่ะดิฉันตั้งใจมาพบท่านแล้วทำไมต้องทำให้ฉันเสียเงินอีก 20,000 ไม่ใช่ดิฉันทำให้ท่านเสียท่านทำตัวของท่านให้เสียเงินเองเรื่องอะไรคะถึงต้องประกาศโครมครามให้รางวัลทางหนังสือพิมพ์หมื่นเดียวยังไม่พอประกาศเพิ่มอีก 10,000 สมควรเหรอคะที่ท่านจะต้องทำตามประกาศของท่านเองที่สำคัญเป็นประกาศของท่านเองไม่ใช่ประกาศของคนอื่นเพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วล่ะค่ะที่ท่านจะต้องจ่ายเงินทำไมเธอไม่ไปที่บ้านบ้านไหนกันคะก็บ้านฉันบ้านที่เธอเคยอยู่มาตลอดปีฉันจะไปที่บ้านอย่างไรได้ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับท่านเธอเป็นเมียฉันเธอลืมแล้วเหรอแต่ท่านก็เห็นจะลืมไปแล้วกระมังคะว่าท่านประกาศออกไปอย่างไรในหนังสือพิมพ์ที่นี่ก็มีหนังสือพิมพ์ที่ลงประกาศของท่านเลไรยื่นหนังสือพิมพ์ให้เศรษฐีดูอ่านดูสิคะว่าท่านประกาศว่าอะไรท่านประกาศว่าถ้านางเรไรไปอ้างตนว่าเป็นภริยาของข้าพเจ้าทำการเกี่ยวข้องเงินทองกับผู้หนึ่งผู้ใดขออย่าให้ใครเชื่อว่านางเรไรเป็นภริยาของข้าพเจ้าแล้วเธอต้องการพบฉันทำไมท่านเองเป็นคนต้องการตัวฉันประกาศให้สินบนถึง 20,000 บอกฉันก่อนได้ไหมคะว่าท่านต้องการพบฉันทำไมเธอเป็นคนเอาเอกสารสัญญาและโฉนดตราจองลูกหนี้ออกไปจากตู้เซฟใช่ไหมฉันจะเอาออกไปได้อย่างไรใครเป็นคนถือกุญแจตู้เซฟกันแน่เมียของฉันเมียใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องสมมุติว่าถ้าใครขโมยกุญแจไปได้เขาจะไขตู้เซฟได้ไหมคะไม่ได้เพราะมีรหัสลับและใครคะที่รู้รหัสลับฉันกับเมียของฉันเมียใหญ่ที่สุดคนเดียวใช่ไหมคะใช่รู้กันแค่สองคนเท่านั้นใช่ไหมคะใช่อ้าวแล้วฉันจะไปไขตู้เซฟได้ยังไงแม้ว่าฉันจะขโมยกุญแจไปได้ฉันเคยมีเวลาเคยมีเวลาที่กุญแจหายบ้างหรือเปล่าคะเลไรนี่ก็ไล่เป็นแบบฉากเลยไม่แล้วฉันจะขโมยได้ยังไงคะฉันไม่รู้ว่าเธอมีวิธีการอย่างไรบ้างวิธีการมีอีกอย่างค่ะคืองัดเซฟเซฟของท่านถูกงัดหรือเปล่าเปล่าไม่ได้ถูกงัดแล้วฉันจะเอาเอกสารออกไปจากตู้เซฟได้อย่างไรคะฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะมีวิธีการอย่างอื่นอย่างใดอีกบ้างถ้าในโลกนี้มันมีวิธีการเอาของมีค่าออกไปจากตู้เซฟโดยไม่ต้องลักลอบไขแล้วก็ไม่ต้องงัดเซฟตู้เซฟก็คงจะหายไปจากโลกกันหมดแล้วล่ะค่ะไม่มีประโยชน์ที่โลกจะมีตู้เซฟเอาไว้แต่เธอเป็นคนรู้ว่าฉันมีเอกสารสัญญาอยู่ในเซฟฉันไม่เคยทราบว่าท่านมีอะไรอยู่ในเซฟของท่านฉันระวังตัวของฉันมากในเรื่องนี้ทุกครั้งที่ท่านเปิดตู้เซฟหรือเมียใหญ่ของท่านเปิดฉันพยายามหันหลังให้ไม่มองไม่ดูเพราะไม่ต้องการจะรู้ว่าท่านมีอะไรฉันไม่เคยต้องการทรัพย์สมบัติอะไรของท่านเมียใหญ่ของท่านรู้นิสัยของฉันดีในเรื่องนี้บางครั้งเมียใหญ่ของท่านใช้ฉันหยิบอะไรจากตู้เซฟฉันยังขอตัวไม่แตะต้องให้ท่านหยิบของท่านเองฉันไม่อยากเห็นเสียด้วยซ้ำเศรษฐีนั่งนิ่งเขาประกาศให้สินบนอย่างแรงเพื่อรู้ตำแหน่งแห่งที่ของเรไรไม่ใช่เพื่อจะพบกันอย่างนี้แต่เพื่อต้องการจะทำร้ายการที่มาพบกันในสภาพเช่นนี้เป็นเรื่องที่เขาไม่นึกฝันไม่มีเวลาจะคิดเตรียมอะไรมาจึงตกอยู่ในความงงงันและไม่สามารถจะโต้ตอบอะไรกับเรไรได้ดีอย่างที่เขาต้องการแล้วพบกันใหม่กับห้องสมุดหลังใหม่และดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง